คุณผู้ชมครับไปกันที่ พัทยาชลบุรีกันบ้างนะคุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นครับเพราะว่ามีเหตุปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาแล้วมันก็ไปเกิดขึ้นที่หมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป็นบ้านหรูที่สร้างอยู่บนพื้นที่เนินเขาบ้านหรูจริงๆมูลค่าหลังหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านนะคะคนร้ายเนี่ยประมาณ 5-6 คนค่ะเขาใช้ปืนเข้าไปจี้บังคับแล้วก็ขู่เอาเงินในตู้เซฟของผู้เสียหายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยตามข่าวตอนแรกบอกว่า10กว่าล้านเออ10กว่าล้านนะตัวเลขนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็มีร่องรอยการรื้อค้นข้าวของกระจัดกระจายก่อนที่จะรีบหลบหนีไปทางด้านหลังของตัวบ้านนะคะล่าสุดมีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าทางตำรวจสภ.หนองปรือนะคะบอกว่าสอบสวนแล้วค่ะก็ไปพบนายซูชิฮงเป็นคนจีนนะคะกับนายซูหลงซางเป็นคนจีนเช่นกันอยู่ที่บ้านหลังนี้เล่าให้ฟังผ่านล่ามบอกว่าถูกกลุ่มคนร้ายเป็นผู้ชายไม่รู้เหมือนกันว่าสัญชาติอะไรประมาณ3คนถึง5คนเข้ามาในบ้านแล้วก็จับมัดมือมัดเท้าแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยนะคะจี้บังคับไปรื้อค้นตามห้องต่างๆแล้วก็ยังไปงัดที่ห้องเก็บตู้เซฟบังคับให้นายซูชิฮงเนี่ยเปิดตู้เซฟแล้วก็เอาเงินไปประมาณ3ล้านบาทตอนนั้นที่บอก10ล้านน่ะไม่จริงนะคะสรุปแล้วถูกเอาเงินไปเนี่ย3ล้านบาทนะคะพอได้ทรัพย์สินไปคุณผู้ชมคะทางกลุ่มคนร้ายทั้งหมดเนี่ยก็หลบหนีแล้วต่อมานะคะทางคนขับรถเนี่ยก็ให้นายซูชิฮงกลับมาที่บ้านที่เกิดเหตุก็พบกับเหตุการณ์นี้ก็เลยแจ้งกับทางรปภ.ของหมู่บ้านเพื่อแจ้งตำรวจค่ะหายนะครับทางผู้เสียหายนะครับได้แจ้งนะครับกับมาส่วนว่ามูลค่าเงินสดนะครับที่ถูกทำการก่อเหตุไปประมาณ3ล้านบาทนะ3ล้านบาทยังมีทรัพย์สินอย่างอื่นไหมครับทรัพย์สินอย่างอื่นเขาบอกห้องอื่นไม่มีเลยครับไม่มีมีแต่ทรัพย์สินที่สูญหายในตู้เซฟครับตอนนี้การปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้ดำเนินการยังไงต่อตอนนี้ก็ตรวจสอบนะครับเราต้องหาตัวคนร้ายนะครับว่ากลุ่มคนร้ายคนนี้นะครับเป็นใครนะครับแล้วก็เส้นทางนะครับการมาก่อเหตุนะครับการเดินทางเข้าออกมาเนี่ยนะครับว่าจะเป็นกลุ่มของเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหรืออะไรนี่ต้องอยู่การสอบปากคำนะครับของผู้เสียหายนะครับรับพยานแวดล้อมต่างๆในบ้านนะครับแล้วก็การตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับทำที่จะดำเนินการไปสู่การพิสูจน์ทราบตัวคนร้ายในคดีนะคะทีนี้พอตำรวจเนี่ยนะคะสอบสวนคนจีนที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยก็รู้มาว่าเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บหลักฐานเบื้องต้นละส่วนกล้องวงจรปิดในบ้านเนี่ยก็พบว่ามันมีกล้องนะแต่ไม่ได้ใช้งานมาหลายเดือนก็เข้าใจว่ามันคงเก็บภาพได้ไม่ชัดหรืออาจจะเก็บภาพไม่ได้คือมีปัญหานะคะแล้วรอบๆ บริเวณพื้นที่เนี่ยก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีกล้องวงจรปิดตัวอื่นไหมที่จะสามารถเก็บภาพของคนร้ายเอาไว้ได้จะได้เอามาประกอบร่างกันได้อ๋อเป็นหมู่บ้านหรูของกล้องหมู่บ้านจะมีหรือเปล่าแต่น่าสนใจนะคือบ้านหรูแต่กล้องวงจรปิดไม่มีอ่ะหรือมันมีมันพังอ่ะนะฮะก็คือเดี๋ยวรอตำรวจเขารอเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนละกันครับ